แล้วและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเส้นชัยขอบคุณตัวเองก่อนหนึ่งจริงเกือบด่าคำหยาบไปจำนวนมากกลั้นสุดฤทธิ์แต่ว่าพยายามดีที่สุดละพยายามเขาทำให้เราเชื่อได้ว่าเขาลายมากจริงว่าลายมากจริงแค่ได้ยินเสียงไปแชร์ใหญ่แบบโอมใหญ่มากเลยเอาจริงไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดเนี้ยจริงแล้วรู้สึกว่าแบบน้องเก่งมากเลยอ่ะอันนี้แบบน่าเขาน่าจะตั้งใจแหละให้เขาเรียกว่าอะไรให้ตัวละครหลักของเราสามารถมูฟออนจากมันได้จริงๆแล้วก็สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเขาแหละหมายถึงว่าแบบมันต้องเริ่มจากเราออกมาจากคนที่มันเป็นเหยื่อก่อนนะคิดออกปะเหยื่อต้องไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่ออะไรเขาไร้ค่าก่อนอย่างแรกคือรักตัวเองก่อนซึ่งเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจกับบทนี้แหละที่จะทำมานำเสนอในมุมมองนี้เพื่อให้แบบให้กำลังใจกับคนที่อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นหรือว่ากำลังแบบตกอยู่ในการอะไรก็ตามแต่ที่เอาใจเราไปผูกกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากๆให้ก้าวผ่านให้มันก้าวผ่านมาได้เนาะซึ่งเราสู้ขอบคุณมากเลยดีใจที่ตัวละครนี้มันสามารถแบบกล็อกปลดล็อกอะไรบางอย่างซึ่งเราร่วมลุ้นมากจริงๆเราอึดอัดมากเลยอ่ะเรารู้สึกว่าแบบไม่หนามันเป็นเรื่องที่แบบมันเกินไปอ่ะเราแบบน้องนักแสดงก็คือเล่นดีมากแล้วคืออินมากแล้วแบบหลายๆอย่างแบบมันก็มีติดหลายอย่างและความแบบ make sense หลายๆอย่างฮะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเรานับถือคนทำเรื่องนี้ในเรื่องของบทนะกับการมุมมองที่เขาตั้งใจเอามาเล่นซึ่งมันค่อนข้างเป็นบทที่แรงแล้วก็แบบมันอยู่ที่การทำอ่อนไหวอ่อนไหวอ่อนไหวแล้วก็แบบมันต้องทำให้แบบให้คนดูใช่แล้วมันถึงอ่ะซึ่งมันยากมันค่อนข้างแบบยากมากถ้าเทียบกับอีกคู่หนึ่งก็คือแบบคนละแบบคนละเลเวลเลยอ่ะไม่ได้คู่นั้นเขาไม่ได้มีอะไรเข้ามาเป็นแบบตัวแปรมากเนาะอันนี้ก็คือหนักจริงหนักจริงหนักมากเลยสุดๆและยิ่งฉากที่เหตุการณ์นั้นอ่ะก็คือเรารู้สึกว่าแบบมันอึดอัดเนาะทั้งมุมกล้องทั้งสีต่างๆแบบว่าเขาตั้งใจแบบเขาแบบสรรสร้างฉากนั้นทำให้เรารู้สึกแบบหายใจไม่ออกแบบรู้สึกแบบมันแบบเหมือนน้องที่น้องรู้สึกเนาะมันแบบมันเหมือนถูกบีบอะไรอย่างเงี้ยจริงและลุ้นมากว่ามาช่วยเร็วๆพยายามสุดฤทธิ์พยายามสุดฤทธิ์ไปแล้วก็คือยังดีที่พี่เขายังฉกคิดว่าเอ๊ะทำไมกลับมาเร็วจังจริงไม่งั้นก็คือไปคนละที่แล้วนะตามหากันไม่เจอเองเนาะแต่แบบพอกลับไปใน EP 12ก็คือปมเข้าใจผิดปมแบบว่าไปเห็นพี่เขาอยู่กับอีกคนนึงก็เลยเสียใจคือด้วยความที่ตัวของสกายอ่ะอย่างก็เรารู้มาว่าเขาเป็นคนมีปมอะไรบางอย่างถูกไหมแล้วแบบเหมือนกับว่าพอเหมือนกับเขาให้ใจไปแล้วว่าแต่วันนึงเหมือนกับว่าคนที่เขาให้ใจไปแบบทำให้แบบสร้างความผิดหวังสร้างความเสียใจเขาเลยรู้สึกดาวรู้สึกพังทลายลงอะไรเงี้ยน้องอ่ะโดนฝังหัวมาจากอีคนเก่าใช่ว่าแบบไม่ชอบแล้วเบื่อเบื่อหน้าเบื่อไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้น้องรู้สึกว่าแบบตั้งแต่น้องยังเด็กมากๆเลยเนาะตั้งแต่เขาเล่าแบบนั้นติดมากช่างมันช่างมันอ่อนไปก็คือกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องเข้าศึกษาดูงานอย่างแรงเขาอาจจะแบบแต่งชุดนักเรียนเพราะอยากให้รู้ว่าอันนั้นคือวัยเด็กมากเพราะว่าไม่งั้นก็คือเราจะไม่รู้ไงว่าแบบใส่ชุดธรรมดามาแล้วพี่มันวัยไหนวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็รู้ได้มีวิธีทำได้แหละแต่แบบถามว่าติดอันนี้ติดจริงๆจริงไม่ควรเลยแต่ว่าไม่เป็นไรมุกออนได้น่าว่าคิดว่าน่าจะระหว่างออนน่าจะได้ฟีดแบ็กเรื่องนี้ไปแหละเราคิดว่านะคนดูหลายๆคนน่าจะเคยมีฟีดแบ็กเรื่องนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เรามาดูช้าไปแล้วเรื่องนั้นปล่อยไปและแบบว่าเราแบบชอบตอนที่เขาเล่าว่าตั้งแต่ประถมที่พ่ออยากจะส่งมากรุงเทพคือน้องมาด้วยความสดใสเอเนอร์จีแบบบวกแบบดีใจเข้าใจมากเลยอ่ะคือแบบน้องมันการที่เข้ามาอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวอ่ะมันคือแฟนคนแรกอ่ะแล้วมันคือทุกอย่างที่แบบเป็นโลกทั้งใบใช่มันคือโลกทั้งใบแล้วเขาก็ไม่ได้มีใครแล้วคือคำว่ารักแล้วก็เชื่อเต็มใจอะไรเงี้ยคือให้เขาไป100ชอบมากกับการที่แบบมันค่อยๆกรูมมิ่งมาจนมันก็เป็นสกายวันนี้แหละเนาะค่อยๆเติบโตมาจริงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออย่างตัวของพี่พพายอ่ะเวลาเขาร้องไห้เรารู้สึกสงสารเรากำลังจะพูดเลยว่าพพายเก่งมากเก่งมากเลยอ่ะคือเป็นคาแรคเตอร์ที่มีกล้าพูดเหมือนกันว่าถ้าไม่มีพพายเรื่องนี้น่าจะไม่เข้มข้นขนาดนี้เราว่าน้องเล่นดีมากเลยเจ้าฟอร์ดปะตัวจริงชื่อฟอร์ดปะฟอร์ดเล่นดีมากอันนี้ชื่นชมส่วนตัวเลยเราไม่เคยดูผลงานน้องมาก่อนเลยน่าจะเรื่องแรกเก่งมากเก่งมากจริงเก่งมากคือเขาสามารถเล่น
ในไดนามิกที่รู้ว่าโกรธหรือว่าเป็นห่วงหรือว่าอะไรคือมันแยกได้หมดเลยนะซึ่งยากมากนะเอาจริงๆกับการที่เล่นยังไงวะให้เรารู้สึกว่าแบบเออคนคนนี้มันแสดงออกแบบเพราะอะไรเราชอบซีนที่อ่านไดอารี่แล้วพูดออกมาเป็นคำคำคำตรงนั้นมากเลยอะเรารู้สึกว่าแบบเออมันคือการที่แบบใช่หรอแล้วสิ่งที่อยู่แบบเพราะตอนแรกโดนปฏิเสธหล่อเลยมากแล้วเขาก็แบบเขาเสียใจนะใช่แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขารู้ทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นแล้วพอเขาอ่านเสร็จเขารู้ว่านั่นแหละมันคือแบบแต่เขารู้ว่าเด็กคนนี้ต้องรับมือยังไงต้องทำยังไงให้น้องกล้าพูดออกมาเขารู้ว่าแบบเขาก็เลยต้องแบบเขาต้องเออเขาเลยกดดันเนาะใช่เขาต้องแบบรีแอคกลับไปยังไงเพื่อให้น้องมันแบบรู้ว่ามันแบบเออต้องปล่อยออกมาแล้วต้องยอมรับบ้างใช่ชอบมากแบบร้องไห้ได้นะดีมากเออเออเออจริงร้องไห้ที่กูแบบกูน้ำตาคอเลยอ่ะแบบแล้วน้ำตาไหลเป็นสายเลยนะมึงเป็นเม็ดเลยตั้งแต่ฉากจริงจริงจริงมันคือตั้งแต่ฉากที่เอาข้าวไปแขวนให้แล้วแบบหิ้วกลับไปทิ้งอ่ะคือแบบสีหน้าก็คือรู้สึกเลยแบบว่าโหยหมดเขาไม่โอเคไม่เออแล้วชอบซีนกูไม่เชื่อมากเลยอ่ะที่ร้องไห้ออกมาแล้วแบบที่โทรศัพท์ใช่ไหมใช่ใช่กูว่านั้นดีมากมากดีมากมากจริงๆแบบเออหลังจากนั้นเราแบบมองเขาไม่หยุดเลยอะแล้วรู้สึกว่าแบบน้องเก่งมากน้องแม่งเก่งมากทุกซีนเลยมีเสน่ห์จริงแบบไม่ใช่ไทยที่เราชอบเลยนะทุกคนแต่แบบน้องแม่งเอาชนะได้เลยอะแบบเก่งการแสดงเก่งมากบทยากด้วยนะยากมากการถ่ายทายมากยากมากเลยทั้งสองคนแล้วยิ่งไอ้น้องเด็กอะเล่นยังไงให้ไม่ร้องไห้วะมันต้องคืออารมณ์แบบมึงกูทุกข์กูเห็นเขาร้องไห้กูร้องไปแล้วจริงๆคิดไปออกปะนี่มันคนต้องแบบขี้ร้องเหมือนกันสมมติว่าแบบจริงๆไม่ได้จะร้องนะแต่ถ้าสมมติว่านั่งข้างอีเต้ยร้องกูก็จะค่อยๆร้องมึงจะมาเออแล้วนี่คือเขาเล่นทัดกันแล้วแบบฟอร์ดไปหมดแล้วอะอีเต้ยพีทคือเก่งมากแกที่แบบน้องเล่นตอนช็อกเก็บอารมณ์เก็บแล้วพอแบบแต่คือข้างในอะมันพร้อมปะทุมากๆแต่ว่าเราเก่งมากเลยพอบอกรับก็ร้องเลยแบบเลยแบบร้องแบบเปิดก็เก่งแต่ว่าที่แบบมันยังไม่ยอมรับความจริงอะไรบางอย่างเนาะมันคนที่มีแบบทรามาอยู่ในหัวใจแล้วมันคือเขารู้สึกว่ามันไม่สมควรจะใช่ไม่สมควรจะได้รับตุ๊กตาเก่าๆที่เขาเคยบอกว่ามันเป็นคือเขากลัวไงว่าถ้าเขาร้องไปแล้วว่าใช่มันจะดูอ่อนแอไร้ค่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวสกายมูฟออนได้คือการที่มีพะพายเข้ามาเนาะคือมันถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลามากซึ่งมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกราะที่มันหุ้มอยู่ของสกายความที่แบบถูกบีบถูกอัดอ่ะมันค่อยๆ คลายลงแล้วเขากลายเป็นสกายที่สดใสท้องฟ้าที่สดใสเพราะว่ามีลมพายุพัดผ่านเข้ามาในจิตใจจะอบล้อมท้องฟ้าเสมอจริงและชอบดีเทลที่แบบว่าตอนที่น้องกำลังเล่าที่มาที่ไปแล้วน้องก็แบบมือดีเทลแบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเลยแบบเหมือนคนที่แบบว่ามันกลัวอยู่อะไรมันมีความกลัวอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดเล็กน้อยเขารู้สึกว่ามันทำให้ตัวละครมันแบบน่าเชื่อมากแล้วแบบดูแล้วแบบอินไปกับตัวละครมากจริงๆแล้วก็ชอบที่มันไม่ใช่แค่ต้องมีความเป็นพะพายเท่านั้นที่ทำให้น้องหลุดออกมาได้แล้วชอบที่เขาเกริ่นว่าแบบก่อนที่เขาจะมาเจอพะพายเขามูฟออนมาได้แล้วกับการที่มีทั้งพ่อมีทั้งดาราคนนั้นอะไรเงี้ยชอบมากเลยนะคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ทุกคนโชคดีที่จะเจอความรักแบบพะพายซึ่งคนที่จะต้องแข็งแรงได้หนึ่งมันต้องตัวเขาเพราะฉะนั้นชอบแดร็อกตรงนั้นมากเลยที่มาเฉลยว่าสุดท้ายแล้วแบบน้องเองก็พยายามที่จะก้าวออกจากตรงนี้แต่แค่พอมันมีพะพายมันทำให้น้องแบบง่ายขึ้นมันมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นสำเร็จเร็วขึ้นไม่ต้องไปฟังเออบทกลมกล่อมมากอันนี้ชื่นชมจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเป็นการดูต่อกัน2 EP ที่แบบคือหนักมากในความรู้สึกเราแต่แบบแน่นจริงเออเราก็ดีใจที่เราได้เห็นแบบสุดท้ายเขาได้แบบเออดีใจที่เขามีการเนาะแบบแลนดิ้งตัวละครดีจริงๆเออดีใจเป็นกำลังใจทีมงานชอบชอบด้วยที่ฉากที่เราทวิตก็คือฉากที่เขานั่งคุยกันที่น้องเริ่มจะเปิดใจจะเล่าเรื่องในอดีตของตัวเองเราชอบสายตาของฟอร์ดมากจริงๆเหมือนที่พี่อ้อมบอกก็คือน้องเล่นเก่งเรารู้สึกว่าในฉากนั้นเขาเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆเลยแล้วสายตาเขาทั้งโกรธทั้งเป็นห่วงใช่หลายๆอย่างเป็นห่วงเออมีความแบบสงสารโกรธแล้วก็คือแบบแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องในอดีตอะไรอย่างเงี้ยแล้วสายตาเขาอ่ะมันแบบเข้าใจและพยายามแบบรับฟังมากๆจริงๆจนแบบกลั่นเป็นน้ำตาร่วงออกมาอะไรเงี้ยตอนพูดอ่ะโคตรชอบคือเขาแบบเก่งมากคือตัวตอนพี่สกายพี่พะพายเขาแบบรู้แหละว่าตัวสกายอ่ะเศร้าเสียใจมากแต่เขาก็ไม่อยากจะไปกดดันอะไรบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็รู้สึกว่าเออมันเป็นวันนี้เพราะน้องก็ตั้งใจแล้วน้องคืออยากน้องก็อยากจะทลาย
ความอึดอัดของตัวเองออกมาได้รับฟังแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือก็เป็นความรักที่ดีแบบอยู่กับครอบครัวเขาได้เหมือนมีอีกครอบครัวนึงแบบแม่ก็เอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่ารักเป็นคนปราบพี่พะพายได้อยู่หมดใช่แม่ก็คือเป็นลูกหลักนำร่องจริงแล้วน้องประตักเล่นดีมากวนขอวนกลับมาแต่เล่นดีจริงเล่นดีหลายแบบและไอ้น้องผมทรงมูเล็ตน้องผมทรงมูเล็ตก็ถือว่าเป็นเข้าขากันแกงได้ดีไม่เบาไม่เบาน้องดีน้องดีดีจริงน้องประตักใส่ตาแบบค่อยๆยิ้มขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้โหเธอไล่เสียงไฟแช็กก็หล่นมากเลยนะกริ๊กกริ๊กเหมือนเรื่องอิดนะมึงเออกริ๊กกริ๊กกริ๊กกูแบบไปละแล้วแบบจังหวะที่เราน้องสกายเออใช่มันขนลุกแบบมันดูหลอนแบบจริงมันดูทริกเกอร์มากเลยนะแบบแอมแบ็กอะเมื่อฉันจะทำให้เธอแบบนอนแล้วจังหวะแบบการยิ้มของเขาเหมือนเขายิ้มเวลาเขายิ้มเหมือนโจ๊กเกอร์คิดว่าเขาตั้งใจสร้างคาแรคเตอร์ใช่พอจริงๆพอจริงๆน้องปั้นหนักน่ารักเพราะว่าฉันขายชื่นชมแวะขายก็ใช่เพราะว่าฉันอะเป็น FC น้องตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็คือน้องประตักเป็นเพื่อนกับลูกฉันฉันก็เขางงอ่ะมีลูกหรอคะใช่เป็นน้องที่เรียกว่าลูกลูกชายลูกชายลูกชายเออได้ทุกคนแหละเออประทับใจเนาะเออแลนดิ้งได้ดีสวยดีใจให้ได้ดูเรื่องนี้ดีใจที่ได้พาเพื่อนๆมาดูเหมือนกันมาว่าเราแบบช้าเหลือเกินช้าเหลือเกินและสนับสนุนเยอะมากขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูทุกคนก็ยังคิดถึงเราหมายถึงว่าคนที่เป็นแฟนน้องคู่นี้ทั้งสองคู่ก่อนหน้านี้ด้วยเนาะเออขอบดีใจดีใจแวะขอบคุณที่แวะเวียนมาแล้วก็แบบขอบคุณที่ชื่นชอบเรียของพวกเรานะคะเราก็เต็มที่ทุกทีเนาะใช่มาน้อยมากมากขอบคุณมากที่เข้าใจกันไม่มีใครมานั่งในนี้ไม่เคยมีใครมาว่ากันเลยคนก็บอกว่ายังแต่แล้วก็แบบมีคนบอกว่าเอ้ยยังดีใจที่ยังมีช่องทางอยู่ก็เริ่มกลับมาดูกับพวกเราอีกรอบพนันมาเลยค่ะใช่แล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าทุกคนฝากพวกเราด้วยนะคะใช่ครับมีเรื่องไหนที่ต้องจริตทุกคนอีกก็อย่าลืมไว้มาดูด้วยกันอีกนะก็ฝาก Watch My Channel ถ้าเกิดว่าคิดถึงการเหงาไม่มีอะไรทำก็เข้ามาดู Watch My Channel ได้เรายังทำอีกหลายๆเรื่องเนาะแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะเข้มข้นกับซีรีส์ว่าอีกเยอะแยะมากมายเลยฝากช่องเราด้วยนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย